เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์พระนิพนธ์ธรรมพันโทโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระเถระทุกรูปกราบคารวะเพื่อนสาธมิกทุกรูปและขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกๆคนนะวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่12มีนาคมพุทธศักราช2562ผ่านพุทธกาลมา 2,500 กว่าปีนะครับวันนี้ก็ในใครสั่งสมบุญทุกบุญบ้างสาธุนะคำถามนี้คุณครูไม่ใหญ่ถามประจำเนาะนะใครสั่งสมบุญทุกบุญบ้างนะวันนี้เป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่ก็ทำหน้าที่มาถามนะเพราะว่าต้องเตือนสติกันว่าเราเกิดมาเพราะเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ตอกย้ำมาโดยตลอดนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็พันกว่าเคสที่ท่านลงเทศสอนนะครับวันนี้หัวข้อเทศพระอาจารย์ตั้งชื่อว่าการละครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับ Once upon a time in the future ก็คือการละครั้งหนึ่งในอนาคตนะโดยปกติแล้วการละครั้งหนึ่งนะเราได้ยินแต่เด็กละการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะนานจนจำไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมเล่าต่อนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช้สำหรับเล่าเรื่องที่ผ่านมาในอดีตนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเป็นการละครั้งหนึ่งนะในอนาคตนะคนที่จะสามารถพูดถึงการละครั้งหนึ่งในอนาคตได้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวิเศษนะซึ่งไม่ใช่พระอาจารย์ณตอนนี้นะเป็นสมมติสงฆ์อยู่นะครับคนที่สามารถพูดเรื่องอนาคตได้และเป็นจริงได้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นสุดยอดของมนุษย์ทุกคนเป็นต้นแบบของมนุษย์ทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวิเศษของพระองค์เนี่ยสามารถยังรู้อดีตก็ได้นะรู้วาระจิตก็ได้รู้อนาคตก็ได้นะเพราะฉะนั้นคุณวิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกๆคนควรฝึกฝนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาวันนี้ก็เลยนำเรื่องราวเกี่ยวกับการละครั้งหนึ่งในอนาคตนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเนี่ยเคยเล่าเอาไว้ในอดีตนะเพื่อเป็นการทบทวนบุญแล้วก็สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาและผู้ที่สนใจก็จะขอยกเรื่องราวของพราหมณ์ผู้หนึ่งนะต่อมาเป็นดาบสนะครับชื่อว่าสุเมธดาบสสุเมธดาบสนี้เดิมเป็นพราหมณ์ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมีฐานะดีก็หมายถึงว่าพ่อแม่เนี่ยสร้างฐานะไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษนะสุเมธดาพราหมณ์ที่ชื่อสุเมธเนี่ยสังเกตว่าเอปู่ย่าตายายรวมถึงพ่อแม่เราเนี่ยเป็นผู้มีความมั่งคั่งแต่พอละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยยังไม่เห็นมีใครเอาทรัพย์สมบัติที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยติดตัวไปได้เลยณวันนี้มีใครทำได้บ้างเอ่ยก็ยังไม่มีเนาะเวลาที่เราละสังขารจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาเอาส่วนที่เหลือของเราเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะชาวพุทธเราเอาไปทำอะไรเอ่ยเผานะฮะเผาไว้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางฝั่งตะวันตกหรือความเชื่ออื่นก็ฝังดินนะสุดท้ายแล้วจะฝังกี่ปีกี่ปีก็ตามเนี่ยพอขุดขึ้นมาสภาพก็ไม่เหมือนกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่ทรัพย์สินเงินทองเลยนะสังขารของเราก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าชีวิตเป็นของเรานั้นเนี่ยยังเป็นของเราไม่ 100% เป็นแค่ส่วนหนึ่งในส่วนของจิตวิญญาณเท่านั้นเพราะว่าถ้าชีวิตเป็นของเรา 100% เราต้องไม่เจ็บเราต้องไม่แ
แล้วเราก็ต้องไม่ตายเราต้องควบคุมได้ดังนั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยยังไม่ใช่ของเรา 100% ยังตกเป็นทาสเป็นเบ่าเป็นทาสของพยามารอยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอยู่นะส่วนที่เป็นของเราจริงๆก็คือสภาวะจิตใจที่ใสบริสุทธิ์เฉพาะที่ใสบริสุทธิ์และหยุดนิ่งนะถึงจะเป็นของเราถ้ายังไม่หยุดนิ่งก็ยังไม่ใช่ของเรานะยังถูกครอบงำนะสวมซ้อยร้อยไส้นะเคลือบนะสิงนะโดยนะกิเลสอาสวะได้แก่โลภะโทสะโมหะนะทั้ง3ตระกูลนี้ก็ยังที่จะมายึดพื้นที่ศูนย์กลางกายยึดพื้นที่ใจของเราเนี่ยให้ขุ่นมัวแล้วก็เต็มไปด้วยอาสวะกิเลสนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นของเราคือใจที่หยุดนิ่งเท่านั้นนะผู้ที่มีสติแล้วก็สามารถประคองใจให้หยุดนิ่งได้ถึงจะควบคุมสภาวะใจนั้นได้โหยากเหมือนกันนะที่ว่าเป็นของเราแน่ๆแล้วเนี่ยนะบางทีเราก็เผลอเนาะปล่อยให้กิเลสมายึดพื้นที่ในใจเราเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นของเราได้ก็คือใจที่หยุดนิ่งอย่างมีสติเท่านั้นเองนั่นก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่คุณครูไม่ใหญ่นะปรารถนาเหลือเกินนะให้ลูกๆของท่านเนี่ยสามารถสัมผัสแล้วก็เข้าถึงนะความสุขที่แท้จริงที่ได้จากการหยุดนิ่งนั่นเองนะครับสุเมธนะรู้สึกโอ้ทรัพย์สมบัตินี้เอาติดตัวไปไม่ได้เลยทำยังไงดีนะเบื่อหน่ายชีวิตความเป็นคฤหัสถ์ก็เลยออกบวชนะออกบวชเป็นดาบทเป็นฤาษีนะในสมัยนั้นเป็นยุคสมัยของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีบารมีมากนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมายาวนานนะทำให้พระองค์เนี่ยมีสาวกทั้งหมด 400,000 รูปนะเดินทางตามพระองค์ไปนะครับสุเมธดาบทเนี่ยมีจิตตั้งมั่นนะที่จะค้นพบความสุขภายในก็บำเพ็ญเพียรอย่าลืมว่าบำเพ็ญเพียรมาข้ามภพข้ามชาตินะนะข้ามภพข้ามชาติก็หมายถึงตั้งแต่ในยุคที่เกิดเป็นมานพหนุ่มนะแบกมารดาไว้แล้วก็ว่ายน้ำนะอยู่กลางมหาสมุทรนะอันนั้นเป็นการตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเพราะว่าเห็นทุกข์ภัยในวัฏสงสารนะก็เลยตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาอุบัตินะบังเกิดเป็นสุเมธพราหมณ์แล้วก็ออกบวชเป็นสุเมธดาบทอันนี้คือยุคที่บารมีถึงขั้นที่จะได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้สุเมธดาบทก็บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าอยู่มาวันหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งชาวเมืองรัมมวดีลัมมวดีก็ได้รับข่าวว่าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเสด็จผ่านมาที่เมืองนี้โอ้ดีใจกันใหญ่เลยนะถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเดินทางมานะผ่านหมู่บ้านของเราทำไงดีโอ้โหวางแผนนะจะเป็นเจ้าภาพอะไรดีนะเจ้าภาพพัฒนาเจ้าภาพเสนาสนะนะเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมโอ้วางแผนเยอะเลยถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยสมมติว่าสมมตินะพระสัมมาเจ้ากับสาวกอีก 400,000 รูปนะเดินทางผ่านมาแถวปทุมธานีตั้งรับไหวไหมไหวนะอย่าลืมว่าคุณครูไม่ใหญ่นี่สร้างลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็มหารัตนวิหารคตเอาไว้รองรับพุทธบุตร1ล้านรูปนะเพราะนั้นมา 400,000 นี่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยโอ้บอกสบายมากนะขอให้มีขอให้มาเถอะนะยินดีต้อนรับเสมอนะในยุคนั้นเนี่ยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาพร้อมด้วยสาวกอีก 400,000 นะโอ้เป็นหมู่คณะใหญ่เลยทีเดียวนะชาวเมืองก็ต่างดีอกดีใจโอ้โหจะจัดเตรียมนะพื้นที่เสนาสนะจัดเตรียมเนยข้นเนยแข็งนะอาหารหวานคาวไว้เตรียมต้อนรับพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิด alert เบิกบานกันทั้งเมืองเลยไปที่ไหนใครๆก็พูดถึงแต่เรื่องนี้สุเมธดาบทนะในณขณะนั้นเนี่ยบำเพ็ญเพียรจนได้ฌานสมาบัตินะสามารถมีอภิญญานะแล้วก็เหาะเหินเดินอากาศได้ก็เลยเหาะขึ้นไปบนนภาอากาศแล้วก็เหาะผ่านเมืองนะรัมมวดีนี้บังเอิญเห็นคนในเมืองโอ้ทำไมอเลิร์ตเบิกบานกันจังเลยมีสีสันนะต่างคนก็ต่างขับร้องดนตรีกันนะเพื่อเตรียมต้อนรับพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเหาะลงไปถาม
นะถามชาวเมืองถามชาวบ้านว่าเกิดเหตุอันใดหนอนะชาวเมืองถึงมีจิตนะมีจิตที่เริ่มใสแล้วก็สนุกสนานเยี่ยงนี้นะชาวเมืองก็บอกอุ๊ยท่านไปอยู่ไหนมาไปอยู่ในป่ามาหรือนะใช่ไปอยู่ในป่ามานะบำเพ็ญเพียรทางจิตมานะชาวเมืองก็บอกว่าท่านแต่ท่านดาบสนะพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกเนี่ยจะเสด็จผ่านมาทางนี้เราเป็นชาวเมืองนะเราเริ่มมีความเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเนิ่นนานแล้วจะได้เจอพระองค์จะได้ทำความเคารพพระองค์เนี่ยต่างก็ดีอกดีใจจัดเตรียมข้าวปลาอาหารนะอาหารหวานคาวพร้อมด้วยเสนาสนะเตรียมต้อนรับพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าในใจสุเมธดาบสโหยหาพระสัมมาสัมพุทธญาณโหยหาการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายภพหลายชาติได้ยินอันนี้ปุ๊บเกิดความปลื้มปิติใจโอ้โหเราจะได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะเราจะได้นะพบบุคคลอันเป็นต้นแบบนะเป็นต้นบุญต้นแบบที่เราจะเป็นต่อไปในอนาคตนะคือปรารถนามาหลายชาติแล้วตอกย้ำอย่างนี้ตลอดเลยพอได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาเนี่ยนะสัญญาเก่าผุดขึ้นมาเลยว่าโอ้เราจะต้องเตรียมตัวต้อนรับพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดณขณะนั้นเนี่ยพระองค์กำลังเสด็จมานะสุเมธดาบสเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะก็เห็นว่าโอ้ถ้าเป็นชาวเมืองเนี่ยเขาก็เตรียมข้าวปลาอาหารหวานข้าวเตรียมเสนาสนะเราเนี่ยเป็นดาบสอยู่ในป่านะเสนาสนะก็มีแค่พอใช้คนเดียวนะข้าวปลาอาหารก็หาของป่ารับประทานเป็นพวกผลไม้เป็นมังสวิรัตนะไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอ๊ะทำยังไงดีอย่ากันนั้นเลยนะทางเดินที่พระองค์จะผ่านเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันขรุขระนะก็เลยตัดสินใจนะนำตัวเองเนี่ยแหละนะนำตัวเองเนี่ยทาบทับลงไปบนกองทางเดินที่เปียกแฉะแล้วก็มีสิ่งปฏิกูลอยู่นะกะว่าให้พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกเนี่ยเดินผ่านตัวเองไปนะนี่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยอย่าลืมว่าพระณตอนนั้นนี่คิดปลื้มปิติใจนะว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกอีก 400,000 เนี่ยจะเดินผ่านตัวเองนะจะเดินผ่านตัวเองดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่รอช้านะก็ทาบตัวเองลงไปบนพื้นทันทีนะกะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เสด็จผ่านอย่าลืมว่าสุเมธดาบสมีอภิญญาสุเมธดาบสมีฤทธิ์นะเพียงแค่เนรมิตด้วยใจปรารถนาเนรมิตทางให้เรียบเนี่ยทำได้สบายมากนะบางคนโอ้ทำไมไม่ทำล่ะเพราะหวังสัมมาสัมโพธิญาณต้องการสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็เลยทาบตัวเองลงไปกับพื้นแบบนั้นเมื่อพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาก็จะทอดพระเนตรเห็นนะทีนี้มันมีกติกาอยู่อย่างนึงนะใช่ว่าทุกคนเมื่อพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้พุทธพยากรทุกคนนะนะมีกติกาอยู่8อย่างด้วยกันนะ8อย่างด้วยกันไม่ใช่ว่าอุ๊ยเดินๆอยู่นะเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราจะได้พุทธพยากรเลยทันทีนะก็มีกติกาอยู่8อย่างด้วยกันอย่างที่1 นะครับคือความเป็นมนุษย์นะความเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์นะมีอัตภาพความเป็นมนุษย์ก่อนเป็นเทวดาก็ไม่ได้นะจะเป็นยากนาคยักษ์หรือว่าคนทันไม่ได้นะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้นะถึงจะเป็นโพธิสัตว์ก็เถอะนะวัวโพธิสัตว์นะช้างโพธิสัตว์ม้าโพธิสัตว์ม้าอาชาในนะนกพระโพธิสัตว์อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่อัตภาพความเป็นมนุษย์ไม่สามารถได้พุทธพยากรได้นี่อย่างที่หนึ่งนะต้องอยู่ในเป็นมนุษย์นะเป็นอัตภาพความเป็นมนุษย์ก่อนหนึ่งนะสองถึงพร้อมด้วยเพศอันบริสุทธิ์นะก็คือเพศชายนั่นเองนะนะถ้ายังเป็นเพศหญิงอยู่หรือเพศใดก็ตามนะที่ไม่ใช่เพศชายก็จะไม่ได้รับพุทธพยากรนี่คือข้อที่สองนะข้อที่สามนะเหตุนะเหตุแม้เป็นมนุษย์แล้วเป็นบุรุษแล้วความปรารถนาของผู้สมบูรณ์นะก็ด้วยเหตุที่จะบรรลุทำเป็นพระอรหันต์ในอัตภาพนั้นเท่านั้นนะต้องมีเหตุด้วยเหตุก็คือสิ่งที่เอื้ออำนวยสิ่งที่ทำมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นเหตุให้บรรลุธรรมแล้วก็
สามารถที่จะได้รับพุทธพยากรณ์ได้1นะอัตภาพความเป็นมนุษย์2เพศ3เหตุนะแล้วก็4การเห็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ4ต้องเจอพระพุทธเจ้าด้วยนะถึงจะได้รับพุทธพยากรณ์ได้นะจะอาศัยเจดีย์จะอาศัยต้นโพที่พระองค์เคยประทับอยู่อาศัยวัดที่พระองค์จำพรรษาอยู่ก็ไม่ได้ต้องเจอกับพระบรมศาสดาด้วยนะถ้าไม่เจอใครจะพยากรณ์ถูกไหมเอ่ยนะต้องเจอกับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนี่คือาการข้อที่4ข้อที่5ต้องได้รับการบรรพชาบรรพชาในที่นี้ก็คือต้องเป็นดาบทนะต้องออกจากกามต้องออกจากเรือนนะจะเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาทั่วไปไม่ได้นะต้องออกจากเรือนแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ถึงจะได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะ6นะสมบูรณ์ด้วยคุณนะสมบูรณ์ด้วยคุณก็คือมีอภิญญา5แล้วก็สมาบัติ8นะต้องสมบูรณ์ด้วย2อย่างนี้อภิญญา5และสมาบัติ8นะเป็นอภิญญาที่ต้องบำเพ็ญเพียรมาก่อนคือมีพื้นฐานของคุณวิเศษในตัวก่อนถึงจะได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คุณสมบัติข้อที่7นะการกระทำที่ยิ่งใหญ่นะการกระทำที่ยิ่งใหญ่นั่นหมายความว่าความปรารถนาของผู้ที่จะได้รับการพยากรณ์นั้นจะต้องทำการบริจาคชีวิตของตนแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยการกระทำที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นความปรารถนาที่ได้รับพุทธพยากรณ์จึงจะสำเร็จได้ต้องมีการกระทำที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นสุเมธดาบทนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยการนอนไปกับพื้นนะปูราบไปนะให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยข้ามผ่านพ้นตัวเองไปเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่และเป็นการกระทำที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันสุดท้ายข้อที่8นั่นก็คือความพอใจคือมีฉันทะมาข้ามภพข้ามชาติว่าถ้าพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใดจะอุทิศตัวเพื่อพระองค์แล้วก็ทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาใดๆก็ตามแม้สมบูรณ์ด้วยการกระทำอันยิ่งใหญ่แล้วถ้าไม่มีฉันทะอันยิ่งยวดแล้วก็ยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่8ข้อนะเช็คก่อนนะครบไหมนะถ้าครบแล้วเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาติใดก็ตามถ้ามีคุณสมบัติทั้ง8ข้อนี้ครบแล้วแล้วตัวเองก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเนี่ยก็จะได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะองค์ก่อนๆมานะสุเมธดาบสมีครบทั้ง8ข้อแล้วนะก็เลยนอนราบไปด้วยความปลื้มปิติใจนะพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นแล้วก็เสด็จผ่านนะก็เลยมายืนอยู่ที่เบื้องศีรษะนะของสุเมธดาบสแล้วก็กล่าวสรรเสริญคุณของสุเมธดาบสว่าเป็นผู้ที่ในอนาคตนะอนาคตอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าการละครั้งหนึ่งในอนาคตนะท่านก็ทำการพยากรณ์เลยทันทีโดยมีพระสาวกอีก 400,000 เนี่ยนะล้อมอยู่รอบๆนะคอยอนุโมทนาบุญนะครับท่านก็ทำการพยากรณ์นะว่าการละครั้งหนึ่งในอนาคตนะก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้สุเมธดาบสนั้นจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงไหมเอ่ยจริงนะจริงนะมาประสูติแล้วเนี่ยจะได้ชื่อว่าโคดมจริงไหมเอ่ยจริงนะในอัตภาพนั้นเนี่ยจะเกิดที่นามว่านครกบิลพัสดุ์จริงไหมเอ่ยก็จริงอีกนะการละครั้งหนึ่งในอนาคตนะจะมีพระเทวีนะก็คือมีมารดานามว่ามายาหรือสิริมหามายาจริงไม่เอ่ยจริงอีกนะแล้วก็มีบิดาชื่อพระเจ้าสุทโธทนะจริงไม่เอ่ยก็จริงอีกนะการละครั้งหนึ่งในอนาคตนะแล้วก็จะมีพระเถระชื่ออุปติสสะแล้วก็พระเถระชื่อโกริตตะก็คือพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายแล้วก็เบื้องขวามีพระนางเขมาเถรีแล้วก็พระนางอุบลวรรณาเถรีเป็นพุทธสาวิกานะเบื้องซ้ายแล้วก็เบื้องขวาทั้งสองนะครับแล้วก็มียานแก่กล้านะหลังจากนั้นเนี่ย
ได้ก่อนที่จะออกบวชเนี่ยได้ฉันข้าวมัทธุปรายาสนะครับแล้วก็บรรลุธรรมที่ใต้โคนไม้พระศรีมหาโพธิ์นะลอยแล้วก็ลอยถาดทองคำที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลานี่คือพุทธพยากรณ์นะตรงทุกข้อเลยนะอย่าลืมว่าณวันที่ได้พุทธพยากรณ์เนี่ยสุเมธดาบสจะต้องสร้างบารมีต่อไปเพิ่มอีก4อสงไขยก็อีกแสนมหากัปปนี่คือการพยากรณ์ข้ามพุทธันดรเป็นการพยากรณ์ที่แม่นยำโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นเนี่ยสุเมธดาบสปลื้มปิติใจพระทีปังกรสัมมาเจ้าพยากรณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยจำได้ทุกถ้อยคำแล้วก็ทบทวนทุกถ้อยคำเลยนะหลังจากที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเหล่าพรหมและเทวดาหมื่นโลกธาตุนะสาธุการนะยินดีขอแสดงความยินดีกับสุเมธดาบสด้วยนะสุเมธดาบสมีอภิญญานะก็ทราบว่าโอ้โหเทวดาทุกชั้นฟ้าสูงสวรรค์เนี่ยต่างอนุโมทนาบุญกับเขาที่เขาสั่งสมบุญจนกระทั่งได้รับพุทธพยากรณ์หลังจากเทวดาอนุโมทนาเสร็จแล้วเนี่ยชาวเมืองที่ยืนดูอยู่นะมีชาวเมืองที่ยืนดูอยู่ด้วยนะก็พร้อมใจกันอธิษฐานจิตครับอธิษฐานจิตว่าแม้นพบชาตินี้เราพบพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแม้นไม่บรรลุธรรมก็ขอตามไปเกิดในยุคสมัยของสุเมธดาบสที่จะเป็นพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตแล้วก็ขอเป็นสาวกเป็นอุปถากเป็นพุทธบริษัท4ในศาสนาของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหนึ่งในจำนวนนั้นนะมีหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งนะอธิษฐานจิตนะขอไปเป็นคู่ครองนะคู่ครองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตก็คือสุเมธดาบสเนี่ยด้วยนะถามว่าสุเมธดาบสรู้ไหมมีอภิญญารู้นะนะตอนแรกกะว่าจะไม่เอานะแต่พอย้อนกลับไปดูอ้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีมาทุกพระองค์เลยนะก็เลยโอเคน้อมรับนะคำพยากรณ์ก็คือในอนาคตนะจะได้พระมเหสีชื่อยโสธราพิมพานะเป็นคู่บุญคู่บารมีนะสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ก็เกิดขึ้นจริงในอนาคตซึ่งก็เป็นอดีตของในยุคสมัยนี้นั่นเองนั้นทุกท่านจะทราบเลยว่าการพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าอานาคตังสยานั้นล้วนแม่นยำล้วนแม่นยำดังนั้นเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่ประกอบด้วยเหตุแห่งบุญกุศลนะผลของการประกอบด้วยเหตุของบุญกุศลนั้นย่อมส่งผลเป็นบุญกุศลต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนนี่ก็คือการพยากรณ์ของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคที่สุเมธดาบสนะซึ่งปัจจุบันก็เป็นสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนึกถึงตัวเราบ้างนะนึกถึงตัวเราบ้างกาลครั้งหนึ่งในอนาคตนะเราพอทำนายไว้อาจจะไม่ต้องใช้คุณวิเศษนะแต่เป็นการทำนายด้วยหลักเหตุและผลแล้วก็กฎแห่งกรรมนั่นคือทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วอันนี้เป็นหลักสากลไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาหรือว่าเผ่าพันธุ์ใดก็ตามนะถ้าเริ่มต้นจากการสั่งสมบุญสร้างความดีแล้วเชื่อว่าในอนาคตมั่นใจได้เลยว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราต้องตอกย้ำให้กับตัวเองแล้วก็ปลูกฝังและทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับท่านอื่นๆด้วยนะวันนี้ก็เลยมีตัวอย่างของการสร้างปัจจุบันที่ดีเพื่ออนาคตที่สดใสเป็นการทำความดีของเด็กแล้วก็เยาวชนนะจะเป็นกิจกรรมเยาวชนรวมใจทำความดีนะจังหวัดเชียงรายเด็กๆที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเขารวมตัวกันนะทำกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะทำปัจจุบันเนี่ยเขาฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นเด็กเก่งและดีเพื่ออนาคตเด็กๆ เหล่านี้จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็มาช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนากันต่อไปเดี๋ยวเราไปชมสกู๊ปกันจ้ะอ
ีวีสตาร์ได้มาเริ่มตัวกันในกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดเชียงรายโดยมีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับศีลธรรมพร้อมกิจกรรมสนุกสนานเพื่อรับของขวัญและของที่ระลึกจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างมากมายมีสากลให้กับนักเรียนได้พัฒนาเป็นนิสัยที่ดีติดตัวไปรวมทั้งเด็กๆได้มารับชมภาพยนตร์สามมิติสุดตะการตาที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้ทุกคนได้รู้จักและรักในการรักษาศีล5อีกด้วยพร้อมใจกันมาทำความดีและผู้ใหญ่ใจดีก็ต่างร่วมกันขนกองทัพอาหารและขนมต่างๆเพื่อมาออกบูธสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเด็กๆก็ได้มาทำกิจกรรมความดีผ่านทางต่างๆไปพร้อมกับความอิ่มท้องกันอย่างทั่วหน้าวันนี้ได้นำขนมโดนัทมามอบให้เด็กๆค่ะดีใจมากเลยค่ะเห็นเด็กๆมาน่ารักมากเลยปลื้มใจมากค่ะก็มีความปลื้มใจดีใจอะค่ะเราก็อยากให้เด็กๆได้กินได้อะไรที่มันอิ่มหนำสำราญแล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างกลับไปอะค่ะวันนี้ก็มาออกร้านน้ำแข็งใสให้เด็กๆ400กว่าถ้วยนะคะอยากมาช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาปลื้มมากค่ะเหมือนกับดีใจที่เห็นเด็กเยอะๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาเห็นบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าอยากมาอยากทำอีกรู้สึกดีใจมากค่ะที่เห็นเด็กๆของเราได้มาฝึกตัวฝึกตนเด็กๆจะได้นำไปปฏิบัติและเป็นต้นบุญต้นแบบให้เพื่อนๆในโรงเรียนด้วยค่ะฟังพระธรรมเทศนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นต้นแบบแห่งความดีซึ่งก็ช่วยเติมเต็มไฟในใจให้ครูทุกคนได้กลับไปสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้เด็กๆในแต่ละโรงเรียนอีกด้วยก่อนจะถึงพิธีมอบรางวัลอันใกล้นี้ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์อีกด้วยก็ดีใจกับท่านทั้งหลายโดยเฉพาะนักเรียนหรือสถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรได้รับรางวัลโครงการที่จัดนี้เป็นโครงการที่มีคุณมีประโยชน์ต
็ต้องขออนุโมทนากับผู้ให้ความอุปถัมภ์และผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ได้ร่วมเป็นกำลังใจกับเด็กนักเรียนและช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกับพิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสร้างความดีเพื่อแผ่นดินไทยชอบในโครงการนี้ที่ว่าให้เด็กที่มีความประพฤติที่ดีนะครับเป็นเด็กที่รักษาศีลนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับก็เลยรู้สึกอยากจะมาสนับสนุนเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆได้เป็นเด็กที่ทำความดีสืบต่อไปกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะ1ทำให้นักเรียนได้มาเจอเพื่อนๆนะคะ2ทำให้นักเรียนได้เข้าถึงกิจกรรมธรรมะต่างๆที่ทางโครงการได้จัดขึ้นในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กนอกจากนั้นก็ยังมีฐานต่างๆที่จะให้เด็กได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยก็ต้องขอบคุณทีมงานมากๆเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้พวกเรานะคะได้นำเด็กๆเข้ามาร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าเด็กประทับใจมากและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างเหมือนกับได้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่โรงเรียนใหม่และรู้จักเพื่อนๆเยอะแยะเลยนะคะก็อยากจะขอฝากช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้เด็กทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเขาจะมีสมาธิเขาจะเรียนหนังสือเก่งขึ้นค่ะกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีที่เหล่าเด็กดีวิสตามาร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ครั้งนี้นับเป็นการปลูกฝังให้อนาคตของชาติมาเรียนรู้ศีลธรรมและการรักษาศีล5ซึ่งผู้ใหญ่จากทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือและสนับสนุนเยาวชนได้เติบโตไปเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามให้กลับคืนมาอย่างยั่งยืนนี่เป็นกิจกรรมที่เด็กๆเขาสร้างสรรค์แล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่จังหวัดเชียงรายนะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเรายังคงจำกันได้ว่าคุณพ่อคุณแม่พาเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเราจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่สอนเราตักบาตรนะทำบุญที่หน้าบ้านกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเราจำกันได้ว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ที่หวังดีกับเราเนี่ยส่งเสริมให้เราเป็นเด็กที่ดีแล้วก็มีศีลธรรมกาลครั้งหนึ่งณวันนี้นะผลของการส่งเสริมเยาวชนในอดีตก็คือตัวเราเนี่ยแหละทำให้เราได้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทำให้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายและที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้มาเป็นลูกของคุณครูไม่ใหญ่นะเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้และคาดว่าในอนาคตก็จะเป็นสิ่งที่เราจะภาคภูมิใจติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติเช่นเดียวกันเพราะนั้นเด็กและเยาวชนต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีแล้วมีเมตตาให้เด็กๆ เหล่านั้นเติบโตมากับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเติบโตมากับหลักธรรมของในทางพระพุทธศาสนาเด็กๆ เหล่านั้นจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเราผ่านกิจกรรมธรรมยาตราในช่วงของเดือนมกราคมผ่านมาได้1เดือนกว่าๆแล้วยังปลื้มกันอยู่ไม่เอ่ยปลื้มอยู่นะเพราะว่าทำได้ยากเพราะว่าปีนี้นี่พิเศษด้วยนะไปทราบมาว่าคณะพระธรรมยาตราทุกรูปเนี่ยจะได้รับการติวธรรมะนะจากผู้ที่สามารถทำได้นะแล้วก็ทำได้ดีแล้วก็เอามาติวต่อให้กับพระน้องๆ นะงั้นเนื้อนาบุญทุกรูปที่เดินในโครงการธรรมยาตรานี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางบุญเส้นทางธรรมเป็นการประกาศพระศาสนาหนึ่งในกลไกนะที่ทำให้โครงการนี้ป
ประสบความสำเร็จมาได้แล้วทุกคนได้บุญอย่างทั่วหน้าในบรรดาผู้ที่ไปต้อนรับคณะพระธรรมยาตราก็จะมีเด็กดีวีสตาร์เด็กดีวีสตาร์ที่คุณครูไม่ใหญ่ขออภัยคุณครูไม่ใหญ่นะมอบหมายให้เป็นอัศวินนะผู้พิทักษ์แล้วก็ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเราจำได้ว่าในครั้งก่อนๆเนี่ยที่นะบ้านแก้วเรือนยองบ้านแก้วเรือนทองคุณยายนะคุณครูไม่ใหญ่ก็จะนำดอกบัวมาทักทายเด็กๆนะเป็นภาพติดตาที่เหมือนกับท่านให้เกียรติแล้วก็ยกย่องนะเด็กๆรุ่นใหม่นะที่มีใจรักพระพุทธศาสนางานธรรมยาตราที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันถือว่าเราจะมาทบทวนบุญนะกับกิจกรรมของเด็กดีวีสตาร์ที่เป็นอัศวินน้อยนะผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาปีนี้ก็ได้จากหลายๆสถาบันมาร่วมมือร่วมใจกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็ทบทวนบุญไปกับเด็กๆเหล่านี้กันนะนับเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่กับโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7ลักบวรรักศีล5ที่สร้างกระแสตื่นตัวให้กับชาวพุทธโดยเฉพาะเด็กดีวีสตาร์ที่ตั้งตารอคอยมาร่วมกิจกรรมกันอย่างตั้งใจได้มาร่วมการสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมและปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในจิตใจประชาสัมพันธ์ข่าวบุญผ่านขบวนกองแต๊กของเหล่าเด็กดีวีสตาร์ที่ออกไปชักชวนชาวบ้านในชุมชนให้ได้รู้ล่วงหน้าเพื่อไปร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรา 1,135 รูปในครั้งนี้ตรานับพันรูปถือเป็นความปลื้มปิติใจอย่างที่สุดกับการได้มาโปรยกีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่อหลากสีไปพร้อมกับเป่งเสียงสาธุการด้วยความเคารพนอบน้อมที่แสดงออกถึงความศรัทธาและความรักในพระพุทธศาสนาของใจทุกดวงใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขหนูรู้สึกว่าได้บุญมากมากเลยค่ะรู้สึกปลื้มมากเลยครับเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นพระบรมที่เยอะมากขนาดนี้มาก่อนได้มาเห็นภาพที่สุดรู้สึกดีใจมากเลยครับได้มาเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและปลื้มใจมากค่ะปลื้มปิติมากรู้สึกดีใจเพราะว่าได้มาทำบุญแล้วก็ครั้งต่อไปก็หวังว่าจะได้มาอีกค่ะผมรู้สึกปลื้มมากครับที่ได้เห็นว่ามากมายขนาดนี้คือชอบค่ะแล้วรู้สึกตื่นเต้นนะคะอยากมาอีกค่ะอยากจะให้มีโครงการแบบนี้มีทุกปีค่ะรู้สึกว่าดีใจนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้มาเห็นพระเป็นพันรูปแม้ว่าพวกเราจะเดินทางไกลขนาดไหนแต่เด็กๆทุกคนปลื้มไหมคะปลื้มนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งต่อไปจะมีโครงการดีๆเพื่อที่เด็กๆจะได้ช่วยหรือว่ามีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือการได้มาทำนุบำรุงศาสนสถานณวัดในชุมชนให้สว่างไสวโดยมีพระอาจารย์ได้นำอธิษฐานจิตและนั่งสมาธิ
เตรียมใจให้พร้อมก่อนจะได้ไปรับบุญใหญ่อันใกล้นี้และหลังจากนั้นพวกเราเหล่าเด็กดีวีสตาร์ต่างมาร่วมแรงกันทำความสะอาดวัดและเสนาสนะไปพร้อมกับพระภิกษุและสาธุชนเพื่อบำรุงวัดอันเป็นศูนย์รวมใจในการสั่งสมบุญของทุกคนรวมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยให้กับหลังคมปลื้มใจมากครับก่อนจะได้มาก็ตื่นเต้นมากเลยครับได้มากวาดลานวัดและรู้สึกปลื้มใจมากเลยครับอยากจะมากิจกรรมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับสนุกตรงที่ได้ช่วยกวาดลานวัดแล้วก็ได้ขยับเนื้อตัวนิดหน่อยครับการได้มาทำความสะอาดครั้งนี้หลวงพี่ได้ให้ธรรมะไปด้วยรู้สึกว่าใจสะอาดมากครับฝากเชิญชวนเพื่อนๆที่คนที่ไม่ได้มาและคนที่ดูอยู่ให้มาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ในปีต่อไปนะครับขอบคุณครับเป็นอีกภาพแห่งความปลื้มใจกับการมาต้อนรับพระธรรมยตานับพันรูปของเหล่าพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะเด็กดีวิสตาที่ได้มาร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนให้เข้มแข็งสมกับเป็นอัศวินน้อยผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาสาธุนี่ก็คืออนาคตของพระพุทธศาสนาก็ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ตัวน้อยๆนะให้เขารู้จักคุณค่าแล้วก็เห็นความสำคัญของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปีนี้ปี2562นะหลังจากที่พระสัมมาเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะเราได้สร้างสิ่งดีๆไว้เยอะแยะมากมายหากย้อนไปนะขอยัดย้อนไปหน่อยปี2550นะปีนั้นเป็นกฐินสร้างหลังคามหารัตนวิหารคตหรือว่าโมดุลนะผ่านมา12ปีละนะศาสนสถานนี้ก็ยังอยู่นะแต่พระอาจารย์จำได้ว่าช่วงนั้นนี่ตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่นะก็คุณครูไม่ใหญ่นะก็บอกบุญแล้วก็ให้ทุกส่วนงานเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพกันแล้วก็มีสื่ออยู่ตัวหนึ่งนะที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเปิดแล้วพระอาจารย์รู้สึกประทับใจมากๆก็เป็นสื่อเกี่ยวกับมหารัตนวิหารคตที่จะได้นำไปใช้งานเพื่อพระพุทธศาสนานะเดี๋ยวเราทบทวนบุญกันสักครู่นะThank you.
ปลื้มใจจังเลยนะทุกตารางเมตรของมหารัตนวิหารคตนะเป็นไปเพื่อการสร้างสันติสุขแล้วก็สันติภาพให้กับโลกใบนี้นี่คือปี2550นะที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกบุญสร้างหลังคามหารัตนวิหารคตหรือว่าโมดุล866โมดุลนะพระอาจารย์ร่วมบุญไปโมดุลละ1บาทสาธุ866บาทในขณะที่เป็นนักศึกษาอยู่โอ๊ยปลื้มมากเลยทุกวันนี้ยังจำได้เลยนะเพราะว่ากำลังทรัพย์เราเต็มที่ละมีเท่านั้นนะก็แต่ก็ทำด้วยความปลื้มปิติใจตอนนั้นเนี่ยปี2550นะเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะก็ห่างจากวัดพระธรรมกายประมาณ13กิโลเมตรนะก็ใกล้ๆนี่เองนะบุญนำพาให้มาเรียนที่นั่นนะทีนี้ก็มาร่วมงานบุญกฐินที่วัดพระธรรมกายสร้างหลังคามหารัตนวิหารคตนะช่วงนั้นปลื้มที่ตัดสินใจทำโมดุลละ1บาทเพราะว่าเห็นนะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูไม่ใหญ่เปิดให้ดูว่าโอ้มหารัตนวิหารคตของเราเนี่ยจะใช้เป็นที่รองรับพุทธบุตรนะจากทั่วโลกนะให้มาประชุมรวมกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันเต็มทั้งลานธรรมนะเต็มทั้งวิหารคตชั้น1แล้วก็วิหารคตชั้น2ก็เป็นมโนภาพนะของเราที่คิดตามคุณครูไม่ใหญ่ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะนะภาพเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะไม่ใช่แบบแอนิเมชันที่เราดูมาเมื่อสักครู่นี้นะจะเป็นภาพจริงๆที่จะเกิดขึ้นจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมา12ปี12ปียังปลื้มอยู่หรือเปล่าเอ่ยขอปลื้มนะใช้มาตลอดเลยนะ12ปีภาพนี้กำลังจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากโครงการบรรพชาสามเณรหมื่นรูปนะมารวมกันทุกศูนย์อบรมมารวมที่วัดพระธรรมกายนะแล้วก็จัดอบรมรอบลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์เป็นพื้นที่อบรมแล้วก็มหารัตนวิหารคตทั้งชั้น1และชั้น2ดังนั้นเนี่ยภาพที่เมื่อสักครู่นี้เป็นแอนิเมชันเนี่ยก็จะเป็นภาพของสามเณรนะนับหมื่นรูปนะอาจจะหลายหมื่นด้วยซ้ำนะมีคนสนใจเยอะมากเลยเนี่ยปรากฏให้เห็นเป็นทัศนาที่หาดูได้ยากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการเด็กดีวีสตาร์ก็ดีนะเราก็ใช้ชั้น1ชั้น2เหมือนกันนะแต่ยังเป็นปุถุชนนะเป็นสาธุชนอยู่นะครับก็เราก็ได้บุญในระดับหนึ่งเพราะว่าวีสตาร์เหล่านั้นก็มาสวดธรรมจักรแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันที่ลานธรรมด้วยแต่ณโครงการนี้จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่จะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าครองผ้ากาสาวพัสนะถึงแม้จะเป็นสามเณรก็ตามแต่อย่าลืมว่าสามเณรเนี่ยสามารถบรรลุธรรมสามารถเข้าถึงธรรมได้ก็จะมาใช้พื้นที่มหารัตนวิหารคตทั้งชั้น1และชั้น2เป็นโครงการอบรมแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมนะเป็นที่ทำกิจกรรมตลอดนะตั้งแต่วันที่31มีนาคมถึง31พฤษภาคมนะก็ระยะเวลาประมาณ1เดือนพอดีนะลูกหลานของเราก็จะได้มาใช้สถานที่นี้เป็นบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ภาพของผู้ที่ครองผ้ากาสาวพัสนะจะเต็มเหลืองอลามนะทั้งลานธรรมแล้วก็มหารัตนวิหารคตใครก็ตามที่ได้สั่งสมบุญมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะปี2550รวมถึงพระอาจารย์ด้วยนะตื่นเต้นมากๆเลยว่าเออสิ่งที่เราสร้างเนี่ยได้ใช้จริงๆคุณครูไม่ใหญ่เก่งจริงๆนะรู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยต้องได้ใช้รองรับพุทธบุตรที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศนะงานนี้ก็ถือว่าเป็นการนะสร้างมาเพื่อรองรับสามเณรหมื่นรูปก่อนนะในอนาคตพระอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าคงจะได้รองรับพุทธบุตรที่เดินทางมาจากทั่วโลกภาพที่เราในความฝันที่เรามีมโนจิตว่าโอ้จะเป็นพุทธบุตรเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงๆณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์นะวันนี้นะใกล้ความจริงขึ้นมาอีกนะก็เป็นที่รองรับของสามเณรหมื่นรูปนะดังนั้นนะพระอาจารย์ก็ขอประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะใครก็ตามมีบุตรหลานนะมีคนรู้จักมีลูกศิษย์ลูกหาที่อายุระหว่าง10ถึง18ปีอยากจะเชิญชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้โครงการนี้พิเศษอย่างไรนะโครงการนี้จะจัดขึ้นระยะเวลา1เดือนที่วัดพระธรรมกายทุกๆวันนะจะมีกิจกรรมนะตั้งแต่วันรับเข้าโครงการก็คือวันที่31พฤษภาคมนะแล้วก็วันที่3เมษายนเป็นวันพุธนะจะเป็นพิธีขอขมาแล้วก็มอบผ้าไตรจัดที่ห้องแก้วสารพัดนึก
กิจกรรมเริ่มเวลาประมาณ 8:30 นนะแล้วก็จะเป็นพิธีขอขมาแล้วก็มอบผ้าไตรคิดดูสิว่าสามเณรหมื่นรูปว่าที่สามเณรหมื่นรูปนะถ้ามีคุณพ่อคุณแม่มาร่วมงานด้วยนะมาร่วมงานด้วยก็ถือว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับคุณพ่อคุณแม่ของว่าที่สามเณรจากทั่วประเทศได้มีโอกาสมาที่บุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือวัดพระธรรมกายแห่งนี้นะมาได้เห็นลูกๆของตัวเองเนี่ยได้เป็นว่าที่สามเณรก็เกิดความปลื้มปิติใจนี่คือการขยายผลที่เราจะสร้างเครือข่ายคนดีแล้วก็เหล่ากัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นนะหลังจากนั้นเช้าวันที่6วันเสาร์ที่6เมษายนก็จะเป็นพิธีบรรพชานะที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์นะญาติโยมนะลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชงานบรรพชาสามเณรหมื่นรูปได้อย่าลืมว่าหลายสิบกว่าปีก่อนเคยมีการบวชสามเณรแก้ว 10,000 รูปแต่นั้นก็บวช1สัปดาห์นะแต่นี้บวช1เดือนแล้วก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากขอเชิญชวนนะมาเป็นเจ้าภาพเจ้าของงานบวชงานบรรพชาสามเณรนะก็จะจัดจุดตั้งรับเจ้าภาพไว้ที่บริเวณวิหารคดนะข้อ24แล้วก็25จะเป็นจุดลงทะเบียนเจ้าภาพนะจะมีพานผ้าไตรแล้วก็พานดอกไม้นะนำหน้าขบวนต่างๆก็สามารถมาร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญใหญ่นี้ได้นะเราห่างหายจากการจัดงานบุญใหญ่นะรวมใจสาธุชนแล้วก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยมานานแล้วนะช่วงนี้ก็เอาให้เต็มที่นะสั่งสมบุญกับสามเณรหมื่นรูปกันตลอดทั้งโครงการนี่ก็จะมีพระอาจารย์สับเปลี่ยนมาให้ธรรมะแล้วก็ฝึกฝนสามเณรให้เป็นผู้ที่มีความเคารพนะมีวินัยแล้วก็ความอดทนด้วยนะและที่พิเศษสุดๆก็คือสามเณรทุกรูปจะได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมกับพระกองร้อยติวเตอร์นะที่มีประสบการณ์ภายในแล้วสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับน้องๆสามเณรได้นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือบุญใหญ่ที่ทั้งวัดพระธรรมกายแล้วก็ศิษยานุศิษย์ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาธรรมคุณครูแม่ใหญ่ในโอกาสครบรอบ75ปีนะคุณครูแม่ใหญ่นะครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนทุกคนทุกส่วนงานมาร่วมมือกันทำความฝันให้สำเร็จนะทำสิ่งนี้บูชาธรรมพ่อของเรานะก็คือคุณครูแม่ใหญ่นั่นเองนะครับเราจำกันได้ว่าพระกองร้อยนะตอนนี้ก็โอ้โหเข้มข้นนะติวธรรมะนะกับทีมงานเข้มข้นมากๆเพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นผู้ที่จะเป็นคล้ายๆเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นผู้ที่จะถ่ายทอดแล้วก็สอนธรรมะปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาเนี่ยให้กับเราสามเณรที่มาปฏิบัติธรรมด้วยนะอันนี้คุณครูไม่ใหญ่ก็หวังไว้ว่าสามเณรทุกรูปในโครงการเนี่ยจะได้มีโอกาสบวช2ชั้นนะคำว่าบวช2ชั้นก็คือบวชภายนอก1ชั้นแล้วก็บวชภายในอีก1ชั้นก็คือเข้าถึงความสุขภายในมีประสบการณ์ภายในที่ดีนี่คือ1เรื่องที่เน้นนะเน้นให้สามเณรทุกรูปเนี่ยเป็นสิ่งเป้าหมายเลยว่าถ้าจบโครงการแล้วเนี่ยต้องได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมต้องมีประสบการณ์ภายในแล้วสามารถที่จะทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวของตัวเองได้ด้วยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะการละครั้งหนึ่งในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ก็อย่าลืมมาสั่งสมบุญกันด้วยนะอย่าคิดว่าเป็นเด็กแล้วต้องดื้อทุกเวลาอย่าคิดว่าเป็นเด็กแล้วฟังธรรมะจะเบื่ออย่าคิดว่าเป็นเด็กแล้วจะไม่สนใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาจารย์พิสูจน์มาได้ด้วยตัวของตัวเองนะจำได้ว่าสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมนะตอนประถมศึกษาปีที่4นะตอนป.4เขามีโครงการบวชบรรพชาสามเณรอยู่ที่วัดข้างโรงเรียนนะอยู่ๆพระอาจารย์ก็นึกว่าเราอยากบวชจังเลยแล้วไม่มีใครชวนเลยนะเด็กป.4รู้สึกอยากบวชก็เลยไปขอคุณพ่อคุณแม่นะคุณพ่อแม่ดีเหมือนกันนะอยู่บ้านดื้ออยู่บ้านดื้อไม่ค่อยช่วยงานช่วงนั้นนะไปบวชสามเณรก็ดีเหมือนกันพอตัดสินใจบวชก็ไปร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนณวัดแถวบ้านนะ
ก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ได้นะมีความสุขนะคิดถึงบ้านไหมมีบ้างแต่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์รู้สึกว่ามันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้มีชาดกให้ดูนะแล้วมีชาดกเล่าให้ฟังมีธรรมะปฏิบัติสอนนะรู้สึกว่าเราก็ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการบวชภาคฤดูร้อนมาหลังจากนั้นก็รู้สึกผูกพันกับพระพุทธศาสนาแล้วก็หลังๆมารู้จักวัดพระธรรมกายก็อาสามาเป็นอาสาสมัครนี่คือบุญก็คงเป็นบุญที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราคิดว่าเด็กหลายๆคนก็มีบุญเก่าถึงมาถึงหมู่คณะได้ตอนนี้เนี่ยเรากัลยาณมิตรนะทั้งผู้นำบุญนะเจ้าภาพรวมถึงคณะครูต่างๆที่สนใจในโครงการนี้ก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แล้วก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะชักชวนสามเณรว่าที่สามเณรมาเข้าร่วมโครงการกันนะดังนั้นนะนักเรียนเราเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็นะอย่าพึ่งนะที่จะชะล่าใจนะรีบเอาบุญนี้มาเป็นของเรานะเพราะว่าตกอะไรก็ไม่เจ็บเท่าตกบุญนะโอ้ถ้าผ่านไปแล้วเราไม่ได้บุญนี้เลยนะเราไม่ได้ทำเต็มที่กับบุญนี้เนี่ยโอ้มันน่าเสียดายนะเราจะเป็นผู้สถาปนาหรือจะเป็นผู้อนุโมทนาอย่างเดียวนะเราต้องมาร่วมกันสถาปนานะก่อตั้งแล้วก็ทำโครงการนี้ให้สำเร็จเชื่อว่าถ้าสามเณรทั้งหมื่นรูปนะมีประสบการณ์ภายในที่ดีมีธรรมะปฏิบัติที่ดีแล้วมีหลักวิชาในการที่จะใช้ดำรงชีวิตได้เนี่ยจบโครงการออกไปนะครอบครัวก็จะได้ประโยชน์นะเด็กๆเหล่านี้ในอนาคตก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเราบวชสมมติบวชปีละหมื่นนะปีหน้าก็บวชเพิ่มอีกทำเป็นโครงการประจำเรื่อยๆไปเนี่ยสัก10ปีผ่านไปนะเราก็จะมีพุทธบุตรแสนนะ100ปีผ่านไปอาจจะมีพุทธบุตรล้านนะแล้วภาพของความฝันในวันที่มีพุทธบุตรเต็มลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็มหารัตนวิหารคตเนี่ยก็จะเป็นจริงณถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่อยู่นะกายหยาบเราอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้นะหรือว่ากายละเอียดเราย้ายกลับดุสิตบุรีไปแล้วเนี่ยโอ้เรามองเรามาโอ้ปื้มนะเราสร้างมาตั้งแต่มหาธรรมกายเจดีย์สร้างมาตั้งแต่ลานธรรมสร้างมาตั้งแต่มหารัตนวิหารคตแล้วก็เป็นผู้ชวนบวชสถาปนาสามเณรหมื่นรูปอีกโอ้ปื้มขนาดนี้นะวิมานเราก็ขยายบุญดวงบุญของเราก็โตต่อไปเรื่อยๆนี่คือบุญพิเศษที่คุณครูไม่ใหญ่นะมอบให้กับนักเรียนเราเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกๆคนมาเก็บเกี่ยวบุญนี้อย่างเต็มที่นะทีนี้ก่อนหน้านั้นนะมีการฝากประชาสัมพันธ์โครงการมานะเป็นโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นะวันคุ้มครองโลกปี2562เดิมเนี่ยเป็นบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่นะปีนี้ก็เป็นบูชาธรรมวันคุ้มครองโลกโครงการเดียวกันนะโครงการเดียวกันก็ครบ75ปีคุณครูไม่ใหญ่ก็จะมีระยะเวลาการอบรมทั้งหมด47วันเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่24มีนาคมถึงวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคม2562นะวันสัมภาษณ์นะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่24กุมภานะวันที่ผ่านมาแล้วนะทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่30แล้วก็17มีนาคมนะยังเปิดโอกาสให้มาสัมภาษณ์กันอยู่นะครับกำหนดการเข้าวัดแล้วก็วัดถมนิเทศก็คือวันอาทิตย์ที่24มีนาคมเป็นวันเริ่มโครงการนะแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายวันจันทร์ที่25มีนาแล้วก็ตัดปล่อยผมวันเสาร์ที่30มีนาคม2562หลังจากนั้นจะเป็นพิธีขอขมาแล้วก็มอบบาตรผ้าไตรนะวันพุธที่3เมษายนปี2562นะวันเดียวกับวันบรรพชาสามเณรนะครับแล้วก็พิธีวันประชาก็วันเดียวกันด้วยนะวันที่6เมษายน2562แล้วก็ตักบาตรฉลองพระใหม่ในวันสงกรานต์นะครับวันเสาร์ที่13เมษายน2562สิ้นสุดการอบรมนะครับวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคม2562นี่เป็นโครงการบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่นะอายุครบ75ปีมีพิธีมอบพระไตรแล้วก็ถวายบาตรรวมถึงวันบรรพชาเนี่ยวันเดียวกับวันสามเณรนะหมื่นรูปด้วยนะครับก็เป็นวันเดียวกันแต่ว่าโครงการนี้จะบวชก่อนเพื่อนำนะมาเอาบุญจากการเตรียมไซต์อบรมเตรียมโครงการอบรมให้กับสามเณรหมื่นรูปด้วยดังนั้นนะถ้าจะให้เลขสวยนะควรจะนะได้ผู้มีบุญชายแมนมาบวชเนี่ยอย่างน้อยสัก75รูปน
นะเป็นการบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ด้วยก็ชักชวนได้นะทุกคนเป็นผู้ที่ได้โอกาสก็เหมือนกับการพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะให้กับสุเมธดาบสทั้ง8ข้อนะถ้ามีคุณสมบัติครบปุ๊บนะก็ได้พุทธพยากรณ์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตนะโครงการบวชก็เช่นเดียวกัน1ถ้าเป็นชายแมนๆ2มีใจรักพระพุทธศาสนาอยากจะฝึกฝนอบรมตนเองแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนกับผู้ที่สามารถบวชได้จงรักษาโอกาสนั้นแล้วก็ใช้โอกาสนั้นในการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพุทธบุตรนะส่วนหนึ่งของผู้ที่ครองผ้ากาสาวพัสส่วนหนึ่งของผู้ที่ประกาศที่จะเอาชนะข้าศึกก็คือกิเลสอาสวะในใจและศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็จะมีโครงการให้ในพระฤดูร้อนนี้ก็มาบวชแล้วก็เอาบุญกันให้กับตัวเองแล้วก็กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนี่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะโครงการบวชในช่วงฤดูร้อนนี้นะสำหรับว่าที่นะว่าที่นักบวชในอนาคตนะเหล่าอุบาสิกาทั้งหลายนะก็มาใช้โอกาสแล้วก็มามอบโอกาสสิ่งดีๆนี้ด้วยการมาเป็นเจ้าภาพงานบวชแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนงานบวชด้วยตัวผู้บวชได้บุญเต็มที่นะบิดามารดาได้ครึ่งหนึ่งนะถ้าเป็นพระภิกษุก็64กับนะปิดอบายไปสวรรค์นะเป็นบิดามารดาก็ได้32กับนะเป็นผู้สนับสนุนก็ได้อีกกึ่งหนึ่งเข้าไปอีกนะก็เป็น16กับถ้าเป็นสามเณรนะก็เช่นเดียวกันนะก็มาเอาบุญจากการสนับสนุนการบวช ด้วยเชื่อว่านะอุบาสิกาทั้งหลายนะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านในอนาคตก็จะได้เป็นว่าที่นะผู้ว่าที่ผู้ที่จะได้โอกาสในการศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเป็นการวางผังชีวิตข้ามชาตินะเพราะนั้นอย่าลืมมาเอาบุญใหญ่อันนี้ด้วยกันนะเพราะว่าบุญบวชเนี่ยช่วยปิดอบายแล้วก็ไปสวรรค์ยิ่งบวชในผ้ากาสาวพัสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ศูนย์กลางของการเผยแผ่วิชาธรรมกายด้วยแล้วอนุภาพแล้วก็อานิสงส์เนี่ยไม่มีประมาณจริงๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะฝากไว้ให้กับทุกท่านได้เล็งเห็นแล้วก็มาเอาบุญใหญ่นี้ด้วยกัน1นะ1น้อมใจปลื้มปิติกับโครงการนี้ของครูไม่ใหญ่2ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนผู้มีบุญชายแมนๆมาเข้าร่วมโครงการ3นะเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงนะตลอดภาคฤดูร้อนนี้แล้วเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนะโปรเจกต์นี้จบลงผู้ที่ดีใจที่สุดผู้ที่ปลื้มใจที่สุดก็คือผู้ที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ที่สุดนั่นก็คือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกๆคนนั่นเองจ้ะสาธุ สุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งอะไรในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาโรคภัยไข้เจ็บพยันตรายใดๆให้มาลายหายสูญไปให้หมดให้มีแต่บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปครั้นฟังธรรมปฏิบัติธรรมคราใดขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ